ทแผนหนึ่งชื่อแผนแม่บททวงคืนผืนป่าเรามีคดีที่เกี่ยวกับป่าไม้เพิ่มขึ้นในประเทศไทยประมาณ 46,000 คดีนะคะซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดกับประชาชนคนที่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เท่านี้แหละแล้วมันก็เป็นคดีที่เกิดจากความไม่เข้าใจต่อกลุ่มพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองพี่น้องชาติพันธุ์เกษตรกรหรือว่าคนที่ทำกินในป่าเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มคนเหล่านี้อาทิชาวบ้านบางกลอยเนี่ยเขาจึงฝากความหวังไว้ที่การเลือกตั้งใหม่ครั้งที่ผ่านมานี้มากๆเชื่อว่าหลายคนเองก็คงเป็นเหมือนกันเราตั้งใจอ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราตั้งใจเลือกพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นผู้แทนของเราแต่สิ่งที่เราได้รับคือการกดขี่จากอำนาจสว.ลองคิดดูว่าคนที่อยู่ในเมืองกรุงคุณรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์มีเสียงอาจจะมากหน่อยแต่ไม่ได้มากที่สุดในประเทศคุณยังรู้สึกว่าคุณถูกขโมยมันไปแล้วคนที่ไม่เคยมีใครฟังเสียงเขาล่ะคะคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่คุณจินตนาการไม่ถึงคนที่อยู่ในป่าไม่มีน้ำไม่มีไฟคนที่อยู่บนเกาะคนที่ถูกกดขี่คนที่สาธารณูปโภคหรือว่าการแพทย์เข้าไม่ถึงหรือคนที่ถูกดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมใน 46,000 คดีนั้นเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อสว.มาทำลายเสียงที่เขาเลือกเพื่ออนาคตของตัวพวกเขาเองนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราต้องตระหนักในฐานะประชาชนทีนี้เอ็มจะขอเล่าต่อนะคะว่าบางกลอยคืออะไรบางกลอยคือพื้นที่ที่มีชาวกะเหรี่ยงอยู่ค่ะซึ่งแต่เดิมเรียกว่าบางกลอยใจแผ่นดินอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีพวกเขาถูกอพยพลงมาแล้วก็ต่อสู้เพื่อจะกลับคืนถิ่นต่อสู้เพื่อจะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นต่อสู้เพื่อที่คนจะได้เข้าใจว่าวิถีชีวิตของเขาคืออะไรศักดิ์ศรีความเป็นคนจิตวิญญาณความเป็นกะเหรี่ยงคืออะไรคนต่อสู้เพื่อคำว่าไทยกันมากมายแต่ทำไมเราถึงช่วงชิงความเป็นชาติพันธุ์ไปจากพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาติพันธุ์ซึ่งเราสู้มาจนกระทั่งเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระนะคะแล้วก็ได้ลงนามแล้วด้วยว่าชุมชนบางกลอยเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่มาก่อนจึงเห็นสมควรที่จะกลับไปทำตามวิถีชีวิตเติมคือการทำไร่หมุนเวียนควบคู่กับการศึกษาเชิงระบบนิเวศต่อไปได้และหนังสือฉบับนี้ลงนามโดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงนามแล้วแท้ๆผ่านมาแล้วประมาณ 3-4 เดือนนะคะแต่ไม่มีหน่วยงานไหนเลยโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจารย์หน่วยงานที่เกี่ยวกับป่าไม้ค่อนข้างหลายหน่วยงานที่ยังมีการดำเนินการล่าช้าไม่ให้เสียงตอบรับและยังมีความไม่เข้าใจนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะที่ทางเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะคะหรือว่าภาคีเซบังกลอยเนี่ยมีความกังวลมากๆว่าเราอาจจะได้รัฐบาลที่เป็นขั้วเดียวกับผู้ตั้งแผนแม่บททวงคืนผืนป่านี้กลับมาเพียงเพราะว่ามีการแต่งตั้งสว.จากการรับร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนสิ่งที่เอ็มอยากบอกก็คือวันนี้ทุกคนอาจจะเหนื่อยทุกคนอาจจะท้อกับการต่อสู้แต่ประชาชนจะไม่มีวันหายไปนะคะเรามาอยู่ตรงนี้เรามาปิดสวิตช์สว.ใช่ไหมเราไม่ได้ให้สว.ปิดสวิตช์ประชาชนประชาชนจะเกิดใหม่เสมอไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดออกจากท้องแม่ก็ตามหรือเกิดขึ้นเพราะความตระหนักรู้ก็ตามประชาชนไม่มีวันหายไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสุดท้ายคุณก็ไม่ควรที่จะหยุดพูดเพราะถ้าคุณยังพูดอยู่นั่นแปลว่ายังมีประชาชนแล้วเมื่อไหร่ที่คุณหยุดอาจจะมีคนข้างๆคุณที่พูดขึ้นมาเพราะเขารู้สึกว่ามันจำเป็นต้องเป็นเขาช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะใครที่ออกจากกรุงเทพไปเที่ยวไปมีความสุขไปเถอะไม่เป็นไรเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นจะมีคนทำแทนคุณคุณไปเที่ยววันนี้คนตรงนี้จะพูดแทนคุณจะทำแทนคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในที่ที่คนอื่นเข้าไม่ถึงทำไม่ได้ขอให้คุณทำแทนคนคนนั้นและที่แห่งนั้นคือรัฐสภาที่ควรจะมาจากเสียงของประชาชนไม่ใช่เสียงศักดิ์สิทธิ์อันใดเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือเสียงของคนธรรมดาที่นั่งอยู่ที่นี่นั่งอยู่ตรงนี้และเป็นเสียงที่พวกเราจะส่งขึ้นไปถึงคนที่ปกครองพวกเราอยู่ว่าแท้จริงแล้วเราต่างหากที่เป็นเจ้านายและเป็นผู้ปกครองประเทศคุณเพียงแค่มาทำงานแทนไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราและไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนถ้าหากว่าเหนื่อยถ้าหากว่าท้อขอให้รู้ว่ายังมีหลายคนที่เป็นแนวร่วมกับคุณเอมนอกจากทำงานกับชาวบ้านบางกลอยซึ่งเอมไม่ได้เจอหน้าสักพักเนื่องจากเอมไปประกวดมิสแกรนด์นะคะเอมยังมีชาวบ้านกลุ่มอื่นอีกที่ได้เจอกันบ้างชาติพันธุ์ไม่ได้มีแค่กะเหรี่ยงค่ะและชุมชนที่ประสบปัญหาก็ไม่ได้มีแค่บางกลอย
สุดท้ายนี้นะคะเอ็มอยากให้ใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนขอให้ทำตามเจตจำนงของประชาชนปิดสวิตช์สว.ซึ่งไม่ใช่เสียงของพวกเราไม่ใช่ผู้แทนของพวกเราและที่สำคัญก็คือเอ็มอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันติดตามนะคะแล้วก็แก้ไขคดี 40,000 อาจจะไม่ต้องแก้ไขทั้งหมดก็ได้ค่ะแต่คดี 46,000 คดีที่มาจากความไม่เข้าใจในการทำแม่บททวงคืนผืนป่าได้โปรดให้พื้นที่กับชาวบ้านให้ลูกหลานเขาได้มีความภูมิใจในความเป็นคนเหมือนที่พวกเราชอบพูดกันว่าภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยขอบคุณค่ะ